เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีปรินิพานในกาลครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคผู้เป็นประทีปแก้วสองโลกให้สว่างสวยัยเป็นนายสารถีฝึกนรชนประทับอยู่นากุตาคา,ารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลี ครั้งนั้นพระมหาโคตมีภิกษุณีพระมาตุฉาของพระพิชิตมานอยู่ในสำนักนางภิกษุณีในพระนครอันรื่นรมนั้นพร้อมด้วยพระภิกษุณีห้าร้อยองค์ซึ่งล้วนแต่พ้นจากกิเลสแล้วเมื่อพระมหาประชาบาดีโคตมีนั้นอยู่ในที่สงัดตรึกนึกคิดอย่างนี้ว่า การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ดีของคู่พระอัครสาวกก็ดีของพระราหุลพระอานน์และพระนันทะก็ดีเราไม่ได้เห็นเราอันพระโลกนาถผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงอนุญาตแล้วพึงปรงอายุสังขารแล้วนิพพานก่อนเถิด พระภิกษุณีทั้งห้าร้อองค์ก็ได้ตรึกอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระเขมาภิกษุณีเป็นต้นก็ได้ตรึกเช่นนี้เหมือนกันครั้งนั้นเกิดแผ่นดินไหวกล่องทิพดังขึ้นเองถวยเทพที่สิงอยู่ในสำนักของนางภิกษุณีถูกความโศกบีบคั้นบ่นเพ้ออยู่อย่างน่าสงสาร หลังน้ำตาแล้วในที่นั้นพระภิกษุณีทุกๆองค์พร้อมด้วยถวยเทพเหล่านั้นเข้าไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณีศบศีรษะแทบเท้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเพราะเรามีปกติอยู่ด้วยการเทียบเคียงในธรรมเหล่านั้นเราได้อยู่ในที่สงัด พื้นภูมิภาควันไหวจะลาจนกลองทิพดังขึ้นเองแล้วเราได้ยินเสียงคร่ำครวญข้าแต่พระโคตมีจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่ครั้งนั้นพระมหาโคตมีภิกษุณีได้บอกถึงเหตุตามที่ตนได้ตรึกแล้วทุกประการลำดับนั้น พระภิกษุณีทุกๆองค์ก็ได้บอกถึงเหตุที่ตนตรึกแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าพระแม่เจ้าชอบใจจะปรินิพพานอันเกษมอย่างยิ่งไซถึงดิฉันทั้งหลายก็จักนิพพานทั้งหมดในการก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงพระอนุญาตดิฉันทั้งหลาย ได้ออกจากเรือนพร้อมด้วยพระแม่เจ้าเมื่อดิฉันทั้งหลายออกจากภพนี้ไปสู่บุรีคือนิพพานอันอุดมดิฉันทั้งหลายก็จักไปพร้อมกับพระแม่เจ้าเหมือนกันพระมหาปชาบดีโคตมีได้กล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะไปนิพพาน ดิฉันจักว่าอะไรได้เล่าแล้วได้ออกจากสำนักนางภิกษุณีไปพร้อมกับพระภิกษุณีทั้งหมดในครั้งนั้นพระประชาบดีโคตมีภิกษุณีได้กล่าวกับทวยเทพทั้งหลายว่าขอทวยเทพทั้งหลายที่สิงอยู่ณสำนักนางภิกษุณีนี้จงงดเว้นโทษแก่ดิฉันเถิด การเห็นสำนักนางพิสุณีของดิฉันนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายในที่ใดไม่มีความแก่หรือความตายไม่มีการสมาคมด้วยสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่มีการพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่นั้นนักปรกาชญ์กล่าวว่า เป็นอสังขาตสถานพระโอรสของพระสุคตเจ้าทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากราคะได้สดับคำของพระนางนั้นเป็นผู้โศกกรารสดปริเทวนาการว่าหน่าสังเวทหนอพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยสำนักพระภิกษุณีนี้จะว่างเปล่าเพราะเว้นพระภิกษุณีเหล่านั้น พระภิกษุณีผู้ชิโนรสจะไม่ปรากฏเปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายไม่ปรากฏในเวลาที่สว่างพระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสู่นิพพานพร้อมกับพระภิกษุณีอีกห้าร้อยองค์เหมือนกับแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาครพร้อมกับแม่น้ำห้าร้อยสาย อุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาเห็นพระโคตมีภิกษุณีนั้นกำลังเดินไปตามถนนได้พากันออกจากเรือนไปหมอบลงแทบเท้าแล้วกล่าวว่าดิฉันทั้งหลายเลื่อมใส่ในพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจะละทิ้งดิฉันทั้งหลายไว้ให้เป็นคนอนาถาเสียแล้ว พระแม่เจ้ายังไม่ควรที่จะปรินิพพานก่อนควรที่จะสงสารพวกอุบาสิกาอุบาสิกาเหล่านั้นพากาันรปริเทวนาการเพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้นละเสียซึ่งความโศกพระนางจึงได้กล่าวว่าอย่าร้องไห้ไปเลยลูกทั้งหลายวันนี้เป็นเวลารื่นเริงของท่านทั้งหลาย ความทุกข์ดิฉันกําหนดรู้แล้วตัณหาอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดิฉันเบนขาดแล้วความดับทุกข์ดิฉันได้ทำให้แจ้งแล้วอันหนึ่งแม้ถึงมักดิฉันก็ได้อบรมดีแล้วพระศาสดาดิฉันได้บำรุงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า ดิฉันได้ทำเสร็จแล้วภาระอันหนักดิฉันได้ปลงลงแล้วตัณหาอันนำไปสู่พบดิฉันได้ถอนเสียแล้วดิฉันออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นดิฉันบรรลุแล้วโดยลำดับสังโยชน์ทุกอย่างหมดไปแล้วพระพุทธเจ้า และสัตธรรมของพระองค์มิได้ย่อหย่อนยังดำรงอยู่ตราบใดตราบนั้นเป็นการที่ดิฉันจะนิพพานลูกทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกถึงดิฉันไปนเลยพระโคนทัญญะพระอานอนทและพระนันทะเป็นต้นกับทั้งพระราหุนพุทธชิโนรสยังมีชนชีพอยู่ ขอพระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสุขสำราญขอให้เดียรถีจงเป็นผู้มีความโง่เขลาอันกำจัดเสียได้เถิดยศคือการย่ำยีมานอันวงแห่งพระเจ้าโอกาการาชยกขึ้นแล้วลูกทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะนิพพานมิใช่หรือ ความปรารถนาที่ดิฉันได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นมานานหนักหนาจะสำเร็จแก่ดิฉันในวันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่จะบรลุกลองนันทะเพรีลูกทั้งหลายน้ำตาจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเล่าถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเอ็นดู หรือมีความกตันอยู่ในดิฉันขอให้ท่านทุกคนจงทำความเพียรเพื่อความดำรงอยู่แห่งพระสัตธรรมเถิดพระสัมพุทธเจ้าอันดิฉันทูลอ้อนวอนจึงได้ประทานบรรพชาแก่สตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้นดิฉันยินดีฉันใดท่านทั้งหลาย ก็จงจะเรือนรอยตามซึ่งความยินดีนั้นฉันนั้นเถิดครั้นพระนางพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านั้นอย่างนี้แล้วพระนางพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสุคตเจ้าหม่อมฉัน เป็นมารดาของพระองค์ข้าแต่พระเทรเจ้าพระองค์เป็นพระบิดาของหม่อมฉันข้าแต่พระโลกนาถพระองค์เป็นผู้ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัตธรรมให้หม่อมฉันข้าแต่พระโคดมหม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกายของพระองค์นี้อันหม่อมฉันทำให้เจริญเติบโตทรมกายอันน่าเพลิดเพลินของหม่อมชันอันพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้วม่อมฉันให้พระองค์ดูดดื่มน้ำนมอันระงับเสียได้ซึ่งความอยากชั่วครู่แม้น้ำนมคือพระสัตวธรรมอันสงบระงับล่วงส่วน พระองค์ก็ให้หม่อมฉันดูดดื่มแล้วข้าแต่พระมหามุนีในการผูกมัดและรักษาพระองค์ชื่อว่ามิได้เป็นหนี้หม่อมฉันหม่อมฉันได้ฟังมาว่าสตรีทั้งหลายผู้ปรารถนาบุตรบวงสวงอยู่ก็ย่อมจะได้บุตรเช่นนั้นสตรีที่เป็นพระมารดา ของพระนาราธิบดีมีพระเจ้ามันาธาตเป็นต้นชื่อว่าเป็นบารดาผู้ยังบุตรให้จมอยู่ในห้วงมหนันนบคือพบข้าแต่พระโอรสม่อมชั้นผู้จมดิ่งอยู่ในห้วงมหนันโนคือพบอันพระองค์ให้ข้ามไปจากสาครคือพบแล้วพระนามว่า พระมเหสีพันปีหลวงสัตรีทั้งหลายได้ง่ายพระนามว่าพระพุทธมานดานี้สัตรีทั้งหลายได้ยากอย่างยิ่งข้าแต่พระมหาวีระเจ้าก็พระนามว่าพระพุทธมานดานั้นหม่อมชั้นได้แล้วความปรารถนาน้อยใหญ่ของหม่อมชั้นทั้งปวงนั้น หม่อมชั้นได้บำเพ็ญแล้วกับพระองค์หม่อมชั้นปรารถนาเพื่อจะทิ้งร่างนี้นิพานข้าแต่พระวีระเจ้าผู้ทําที่สุดทุกข์เป็นผู้นำขอพระองค์จงทรงอนุญ,ญาตให้หม่อมชั้นเถิดขอได้ทรงโปรดเหยียดออกซึ่งพระยุคลบาทอันเปลืนปล่นกลนไปด้วยลายจักและธง อันละเอียดอ่อนเหมือนกับดอกบัวเถิดหม่อมฉันจะถวายบางคมพระยุคลบาทนั้นจะขอทำความรักในบุตรข้าแต่พระองค์ผู้นายกหม่อมฉันกระทำสรีระซึ่งเปรียบด้วยกองทองให้ปรากฏเป็นข้าวสุกได้เห็นพระสรีระของพระองค์แล้วจึงจะขอไปนิพพาน พระพิชิตมารได้ท่งแสดงพระกายอันประกอบด้วยมหาบุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยพระรัศมีอันงามกับพระมาตุชาลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทวีได้สบพระเสียลึงแทบพื้นพระบาทอันเป็นลายจากคล้ายกับดอกบัวบานมีพระรัศมี ปานดังพระอาทิตย์แรกถอดแสงแล้วพระนางได้กราบทูลว่าหม่อมชันขอน้อมนมัสการพระนราธิตผู้เป็นทงขององค์พระอาทิตย์ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมชันในการสุดท้ายเถิดหม่อมชันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกข้าแต่พระองค์ผู้เลิศโลก ธรรมดาสตรีทั้งหลายรู้กันว่ามีแต่จะก่อโทษทุกประการถ้าโทษอย่างใดอย่างหนึ่งของหม่อมฉันมีอยู่ก็ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันเถิดอันหนึ่งหม่อมฉันได้ทูลขอบ่อยๆให้สตรีทั้งหลายได้บวชข้าแต่พระนราศพ ถ้าโทษในข้อนั้นจะมีแก่หม่อมฉันขอได้ทรงโปรดงดเว้นโทษนั้นเถิดข้าแต่พระวีรเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งการอดโทษภิกษุณีทั้งหลายอันหม่อมฉันสั่งสอนแล้วตามที่พระองค์ทรงอนุญาตถ้าในข้อนั้นจะมีการแนะนำได้ยาก ขอได้โปรดทรงอดโทษข้อนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรานางโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณโทษที่ท่านจะพึงอดพึงมีอะไรเมื่อท่านบอกว่าลาจากนิพพานตถาคตจักไปว่ากระไรให้มากไปเล่าเมื่อภิกษุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธ ไม่บกพร่องท่านจะออกไปเสียจากโลกนี้ได้ก็ควรเพราะเมื่อหมดแสงดาวในเวลารุ่งแล้วรอยในพระจันทร์ก็ย่อมจะมองไม่เห็นพระภิกษุณีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพากันทำประทักศิพระพิชิตมานผู้เลิศเหมือนหมู่ดาวที่ติดตามพระจันทร์ ทำประทักษินภูเขาสิเนรุหมอบลงแทบพระบาทแล้วยืนจ้องดูพระพักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าจักสุขของหม่อมชันทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยการเห็นพระองค์โสดของหม่อมชันทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยพระพาสิทธิของพระองค์จิตของหม่อมชันทั้งหลาย ดวงเดียวแท้ๆก็ไม่อิ่มด้วยรสแห่งธรรมของพระองค์ผู้บรรลืออยู่ในบริษัทกำจัดเสียซึ่งทิฏฐิและมานะชนเหล่าใดเห็นพระพักของพระองค์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีข้าแต่พระองค์ผู้ถึงที่สุดสงคราม ชนเหล่าใดประนมน้อมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งมีพระองค์คุรียาวมีพระนขาแดงงดงามมีส้นพระบาทยาวถึงชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีข้าแต่พระนโรดมชนเหล่าใด ได้สดับพระดำรัสของพระองค์อันไพเราะน่าปลื้มใจเผาเสียซึ่งโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นทั้งหลายอิ่มไปด้วยการบูชาพระบาทของพระองค์ ข้ามพ้นทางกันดารคือสงสารได้ด้วยพระสุนทรกถาของพระองค์ผู้ทรงสิริฉะนั้นหม่อมฉันทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีลำดับนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผู้มีวัดอันงามประกาศในหมู่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ไหวพระราหุนพระอานนท์และพระนันทะแล้วได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดิฉันเบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษเป็นที่พักของโรคเป็นสถานที่เกิดทุกข์มีชราและมรณะเป็นโคจรเกลื่อนกล่นไปด้วยมนทิน คือซากศพต่างๆต้องพึ่งพาผู้อื่นปราศจากเรี่ยวแรงดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสียขอลูกทั้งหลายจงยอมอนุญาตให้เถิดพระนันทะเทระเจ้าและพระราหุนผู้เจริญเป็นผู้ปราศจากความโศกไม่มีอาสวะตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีปัญญามีความเพียรได้คิดตามธรรมดาว่าหน้าติโลกที่ปัจจัยปรุงแต่งปราศจากแก่นสารเปรียบด้วยต้นกล้วยเช่นเดียวกับกลลวงและพยับแดดต่ำช้าไม่มั่นคงพระโคตมีเถรีพระมาตุกฉาของพระพิชิตมารซึ่งได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า ก็ยังต้องถึงแก่กรรมสังคตธรรมทั้งปวงไม่เทียงก็ครั้งนั้นท่านพระอานนทพุทธอนุชาซึ่งเป็นคนสนิทของพระพิชิตมารยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ท่านหลั่งน้ำตาร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารณนะที่นั้นว่าพระโคตมีเถรีเจ้าตรัสอยู่หลัด ก็จะเสด็จไปนิพพานเสียอีกไม่นานเลยแม้พระพุทธเจ้าก็คงจะเสด็จไปนิพพานแน่นอนเปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วพระโคตมีเถรีเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอานนุ์ผู้ชำนาญพระปริยัตปานดังสาครอันลึกล้ำเอาใจใส่ในการอุปถากพระพุทธเจ้า ซึ่งพร่ำรำพันอยู่ดังกล่าวมาว่าพ่อเอ๋ยเมื่อการเป็นที่ร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของดิฉันที่สุดแห่งการนิพพานของดิฉันใกล้เข้ามาแล้วพ่อเอ๋ยพระศาสดาพ่อได้ทูลให้ทรงยินดอม จึงได้ทรงอนุญาตให้เราบวชพ่อเอ๋ยพ่ออย่าเสียใจไปเลยความพยายามของพ่อมีผลก็บทใดที่ติดธิกาจารย์ทั้งหลายผู้เก่าแก่ไม่เห็นบทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุเจ็ดขวบรู้แจ้งประจักษ์แล้ว พ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้การที่ดิฉันได้เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนั้นนะลูกในการบางคราวพระนายกเจ้าผู้เลิศโลกกำลังทรงแสดงทำอยู่ พระองค์ทรงถามแล้วครั้งนั้นที่ฉันเกิดความสงสารกล่าววาจาถวายพระพรว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้าขอพระองค์จงมีพระชนชีพอยู่นานๆข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์จงดำรงพระชนอยู่ตลอดกับเพื่อความเกื้อกูล และประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเถิดขออย่าให้พระองค์ทรงพระชราและปร,ะรินิพพานเสียเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระพระโคตมีคนพานเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสตรีทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิฤทธิเพื่อละเสีย ซึ่งทิฏฐิของคนพาลเหล่านั้นครั้งนั้นพระโคตมีเทรีเจ้าถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่อัมพรแสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตคือองค์เดียวเป็นหลายองค์ก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ทำภูเขาสีเนรุให้เป็นขั้น ลิกมหาปัทพีพร้อมด้วยรากทำให้เป็นตัวร่มกั้นต่างร่มเดินจงกรมในอากาศทำโลกให้รุ่งโรดประหนึ่งว่าเวลาพระอาทิตย์อุทยัยเนื้อภูเขายุคันทรและทำโลกนั้นให้เป็นเหมือนพวงดอกไม้ตาข่ายเอาพระหัสข้างหนึ่งกำภูเขามุจลินภูเขาสิเนรุ ภูเขามันทาระและภูเขาทัทระไว้ทั้งหมดเหมือนดังกรรม,มเมล็ดพันผักกาดเอาปลายนิ้วมือบังพระอาทิตย์พร้อมทั้งพระจันทร์ไว้ทัดทรงพระจันทร์พระอาทิตย์ไว้ตั้งพันดวงเหมือนทัดทรงพวงมาลายัยทรงน้ำในสาครทั้งสี่ไว้ได้ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างหนึ่ง อย่างฝนใหญ่อันมีอาการปานดังเมฆบนภูเขายุคันทรให้ตกลงพระนางเจ้านั้นได้นิรมิตให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยบริษัทในนภาดลอากาศแสดงให้เป็นครุฑโคชสารราชสีต่างบรรลือสีหนาฏนารุโคตอยู่องค์เดียวนิรมิตร ให้เป็นคณะพระภิกษุณีนับไม่ถ้วนแล้วก็อันตรทานกลับเป็นองค์เดียวกราบทูลพระมหามุนีเจ้าวา่าข้าแต่พระมหาวีระเจา้าผู้มีพระจักสุขหม่อมฉันผู้เป็นพระมาตุจชาของพระองค์เป็นผู้ทำตามคำสอนของพระองค์บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับแล้ว ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระนางเจ้านั้นครั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วลงจากนภาดลนอากาศถวายบังคมพระผู้สองโลกแล้วประทับลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระนางเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นายกของโลก หม่อมฉั้นมีอายุได้ร้อยี่สิบปีแต่กำเนิดแล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมฉั้นจะขอทูลลานิานิพานครั้งนั้นบริษัททั้งหมดนั้นถึงความพิศวงยิ่งนักจึงได้พากันประนมอัญชลีถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าได้ทำอะไรไว้ จึงมีฤทธิ์อำนาจเช่นนี้พระมหาปชาบดีโคตมีเทรีเจ้าได้กล่าวบุรพจัญญาของท่านดังต่อไปนี้ในกับที่แสนแต่กับนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักสุในธรรมทั้งปวงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นดิฉันเกิดในสกุลอมารซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปการะทุกสิ่งเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในพระนครหังสวดีบางครั้งดิฉันพร้อมด้วยบิดาอันหมู่ทาสีห้อมล้อมเข้าไปเฝ้าพระนราศพพระองค์นั้นพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก ได้เห็นพระพิชิตมารผู้ปานดังเท้าวาสวะยังฝนคือทำให้ตกอยู่เป็นผู้ไม่มีอาสวะเกลื่อนไปด้วยระเบียบแห่งรัศมีเช่นกับพระอาทิตย์ในสระธการแล้วยังจิตให้เลื่อมใสและสดับสุาสิาษิ์ของพระองค์ได้สดับพระผู้นำน,นรชน ทรงตั้งพระภิกษุนีผู้เป็นพระมาตุจฉาไว้ในตำแหน่งอันเลิศจึงถวายมหาทานและปัจจัยเป็นอันมากแต่พระผู้เลิศกว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์เจ็ดวันแล้วได้หมอบลงแทบพระบาทมุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้น ลำดับนั้นพระพิชิตมารผู้อุดมกว่าราสีได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่าสตรีใดได้นิมนต์พระผู้นำโลกพร้อมด้วยสง์ให้ฉันตลอดเจ็ดวันเราจักพยากรสตรีนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราเกล่าวในกับที่แสนแต่กับนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคดมซึ่งทรงสมภพในวงพระเจ้าอกกากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจากเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจักได้เป็นพระสาวิกาของพระศาสดามีนามว่าโคตมี จักได้เป็นพระมาตุฉาบำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้ความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานครั้งนั้นดิฉันได้สดับพระพุทธพยากรณ์น,นั้นแล้วมีใจปราโมทบำรุงพระพิชิตมาด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิต ต่อจากนั้นดิฉันก็ได้ทำการลกิริยาดิฉันเกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงผู้ซึ่งให้สำเร็จสิ่งหน้าใครได้ทุกประการครอบงำทวยเทพอื่นๆเสียด้วยองค์สิบประการคือด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอายุวันนะ สุขและยศรุ่งเรืองครอบงำทวยเทพอื่นๆด้วยความเป็นใหญ่ดิฉันได้เป็นพระมเหสีผู้น่ารักของเท้าอมารินในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็เมื่อดิฉันยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเป็นผู้หวั่นไหวเพราะพายุคือกรรมจึงเกิดในบ้านของทาต ในอนณาเขตของพระเจ้ากาสีครั้งนั้นท่าห้าร้อยคนอาศัยอยู่ในบ้านนั้นดิฉันได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาาในบ้านนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้เข้าไปสู่บ้านบินทบาทดิฉันกับญาติทุกคนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ก็มีความยินดีเราพร้อมด้วยสามีมีจิตเลื่อมใสสร้างกุฏิห้าร้อยหลังอุปถากคพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตลอดสี่เดือนแล้วถวายไตรจีวรต่อจากนั้นเราพร้อมกับสามีก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ในพบสุดท้ายในบัดน,นี้ ดิฉันเกิดในพระนครเทวทหะพระชนกของดิฉันพระนามว่าอัญชนศาศกยะพระชนนีของดิฉันพระนามว่าสุลักษนาต่อมาดิฉันได้ไปสู่พระราชวังของพระเจ้าสุดโทธนะในพระนครกบิลพัทส,สตรีทุกคนเกิดในสกุลศากยะแล้ว ไปสู่เรือนของพวกเจ้าสักยะก็ดิฉันประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นคนบำรุงเลี้ยงพระพิชิตมารพระโอรสของดิฉันพระองค์นั้นเสด็จออกมหาพิเนสกรมแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษภายหลังดิฉันพร้อมด้วยนางสากิยานีห้าร้อย จึงได้บวชแล้วก็ได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยนางสาคิยานีผู้มีความเพียรสามีของเราที่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้นเป็นผู้ธรรม,มหาสมัยอันพระสุคตเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วได้บรรลุอรหัตพระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเทรีเจ้านั้นได้พากันเหาะขึ้นสู่นภาดลอากาศเป็นผู้ประกอบด้วยมหิทธิริ์รุ่งโรดเหมือนดวงดาวทั้งหลายอันโคจรเป็นกลุ่มกันไปพระภิกษุณีเหล่านั้นเป็นผู้ศึกษาแล้วในบุญกรรมจึงได้แสดงฤทธิ์มิใช่น้อยเหมือนนายช่างทองที่ได้รับการศึกษาแล้ว แสดงเครื่องประดับที่ทำด้วยทองชนิดต่างๆในครั้งนั้นพระภิกษุณีเหล่านั้นแสดงปาฏิหาริมามากมายหลายอย่างอย่างพระมุนีผู้ประเสริฐกว่าพระอาทิตย์พร้อมทั้งบริษัทให้ชอบใจแล้วได้พากันลงจากนภาดนอากาศถวายบังคมพระศาสดาผู้สูงสุดกว่าฤาษี เมื่อพระสัสดาผู้เป็นยอดของนรชนทรงอนุญาตแล้วจึงได้นั่งณสถานที่อันสมควรแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระวีระเจ้าโอหนอพระโคตมีเทรีเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์หม่อมชั้นทุกทุกคนหม่อมชั้นทุกคนพระนางได้อดรมด้วยบุญ จึงได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะหม่อมชั้นทั้งหลายเผากิเลสเสียแล้วถอนพบทั้งปวงขึ้นได้แล้วตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่หม่อมชั้นทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามหม่อมชั้นทั้งหลายบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชันทั้งหลายก็ได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8แปและอภินยาหก หม่อมชันทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชันทั้งหลายได้ทำเสร็จแล้วหม่อมชันทั้งหลายมีความชำนาญในฤทธิ์และทิพยโสดธาตุข้าแต่พระมหามุนีหม่อมชันทั้งหลายมีความชำนิชำนาญ ในเจโตปริยญาณรู้ปุกเพนิวาสยานชำระาทิพจักสุได้แล้วมีอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวิระเจ้าหม่อมชั้นทั้งหลายมีญาณในอัตธรรมนิรุตติ และปฏิพานยานนั้นเกิดที่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระนายกมหามุนีพระองค์เป็นผู้อันหม่อมชั้นทั้งหลายได้วิสาสะแล้วได้ทรงปโปรดมีจิตเมตตาอนุญาตให้หม่อมชั้นทั้งปวงนิพพานเถิด พระพิชิตมานได้ตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่าจากนิพพานเราจักไปว่าอะไรก็บัดนี้ท่านทั้งหลายจงสำคัญการเวลาเอาเองเถิดครั้งนั้นพระภิกษุณีเหล่านั้นมีพระโคตมีเถรีเจ้าเป็นต้นถวายบังคมพระพิชิตมานแล้ว ได้พากันลุกจากที่นั่งนั้นไปพระธีรเจ้าผู้นำชั้นเลิศของโลกพร้อมด้วยหมู่ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุชาจนถึงซุ้มประตูครั้งนั้นพระโคตมีเทรีเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุณีทั้งหลายทุกๆองค์ได้พากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดา ผู้เป็นพงพันของโลกกราบทูลว่านี้เป็นการถวายบังคมพระยุคลบาทครั้งสุดท้ายของหม่อมชันการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายหม่อมฉันจักไม่ได้เห็นพระพักของพระองค์ซึ่งมีอาการปาน้ำอมฤตอีก ข้าแต่พระวีระเจ้าผู้เลิศของโลกหม่อมฉันจักไม่ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งอ่อนละเอียดดีอีกวันนี้หม่อมฉันจะเข้า,น,านิพพานพระาศาสดาตรัสว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยรูปนี้แก่ท่านในปัจจุบัน รูปนี้ล้วนปัจจัยปรุงแต่งไม่น่ายินดีเป็นของเลวสามพระมหาประชาบดีเทรีเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุณีเหล่านั้นไปสู่สำนักนางภิกษุณีของตนแล้วนั่งพับเพียบ,บนอาสนะอันประเสริฐครั้งนั้นอุบาสิกาทั้งหลายในพระนครน,นั้นผู้มีความเคารพรัก ในพระพุทธศาสนาได้สดับพฤติเหตุของพระนางเจ้าต่างก็เข้าไปหานมัสการแทบบาดมูลเอาก่อนค้อนอุระประเทศร้องไห้พิไรร่ำค่ำครวนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าล้มลงที่พื้นพระสุธาดุดเถาวันรากขาดแล้วล้มลงพากันร้องไห้รำพันด้วยวาจาว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าผู้เป็นนาถะให้ทีพึ่งของดิฉันทั้งหลายพระแม่เจ้าอย่าได้ละทิ้งดิฉันทั้งหลายไปเข้านิพพานเสียเลยดิฉันทุกคนขอศพเสียนอ้อนวอนพระมหาปชาบดีเทรีเจ้ารูปศีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นอยู่ได้กล่าวว่า ลูกทั้งหลายเอย๋ยการพร่ำเพอซึ่งเป็นไปในบ่วงแห่งมารไม่ควรเลยสังคตธ,ธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงมีแต่จะพลัดพลากจากกันวันไหวไปมาต่อแต่นั้นพระนางก็สละอุบาสิกาเหล่านั้นเสียเข้าปฐมฌาน ทุติยชานตติยชาญและจตุทะชาญแล้วเข้าอากาศสานัญจายตนะชาญวิญญาณันจายตนะชาญอากินจัญญายตนะชาญและเนวสัญญาณาสัญญายตนะชาญตามลำดับแล้วพระโคตมีเถรีเจ้าก็เข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลม แล้วก็เข้าปฐมฌานไปตราบเท่าถึงจตุธชฌานครั้นออกจากจตุธชฌานนั้นแล้วก็ดับไปเหมือนเปลวประทีปที่หมดเชื้อดับไปได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ตกลงจากเนภากาศกล่องทิพย์ก็บรนลือลั่นขึ้นเองถวยเทพพากันคร่ำครวญ และฝนดอกไม้ก็ตกจากอากาศลงยังพื้นแผ่นดินแม้ขุนเขาสุเมรุราชก็กำปนาหวันไหวเหมือนคนเต้นรำในท่ามกลางที่เต้นรำสาคอนก็ปั่นป่วนตีฟองขนองระลอกฉะฉานถวยเทพนาคอสูรและพรหมต่างก็พากันสลดใจ กล่าวขึ้นในทันใดนั้นเองว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเหมือนอย่างพระมหาประชาบดีเถรีเจ้านี้ถึงความย่อยยับไปแล้วและพระเถรีทั้งหลายผู้ทําตามคําสอนของพระศาสดาซึ่งแวดล้อมพระมหาประชาบดีเถรีเจ้านี้ก็พากันดับไปแล้ว เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อดับไปโอ้ความประจวบกันมีความพลัดพรากเป็นที่สุดโอ้สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงโอ้ชีวิตมีความหายสูญเป็นที่สุดความปริเทวนาได้มีแล้วด้วยประการชนี้ในลำดับนั้น เทวดาและพรหมต่างก็ทำความประพฤติตามโลกธรรมตามสมควรแก่การแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าฤูสีครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสเรียกท่านพระอานนทผู้พหูสูตรมาสั่งว่าอานอน์ท่านจงไปประกาศให้ภิกษุทั้งหลาย ทราบถึงการนิพพานของพระมารดาเวลานั้นท่านพระอานนท์เป็นผู้หมดความแช่มชื่นมีตานองไปด้วยน้ำตาได้กล่าวด้วยเสียงอันน่าสงสารว่าขอพระพิสุขทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตเจ้าซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศต,ตะวันตก และทิศเหนือจงมาประชุมกันพระภิกษุณีผู้ยังพระสริละสุดท้ายของพระมุนีให้เจริญด้วยน้ำนมพระมารดาของกระผมพระโคตมีพิกษุณีนั้นถึงความสงบเหมือนดวงดาวในเมื่อพระอาทิตย์อุทัยพระนางยังความรู้พร้อมกันว่า เป็นพระพุทธมารดาให้ดำรงอยู่แล้วไปสู่นิพพานในที่ใดถึงคนมีห้าตาก็เห็นไม่ได้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นได้ขอพระโอรสของพระสุคตเจ้าผู้มีความเชื่อในพระสุคตหรือเป็นศิษย์ของพระมหามนี จงทำสักการะแด่พระพุทธมารดาเถิดภิกษุทั้งหลายถึงอยู่ไกลได้ฟังคำประกาศนั้นแล้วก็มาได้เร็วบางพวกมาด้วยพุทธานุภาพบางพวกที่สลาดในฤทธ์ก็มาด้วยฤทธ์ต่างช่วยกันยกเอาเตียงนอนที่พระโคตมีเถรีเจ้าหลับขึ้นไว้ในเรือ,อนยอดอันประเสริฐ น่ายินดีสำเร็จด้วยทองคำล้นล้วนงดงามเท้าโลกบาลทั้งสี่เอาบ่าเข้ารองรับเรือนยอดถ้วยเทพที่เหลือมีเท้าสักกะเป็นต้นเข้าช่วยรับเรือนยอดก็เรือนยอดทั้งหมดมีห้าร้อยหลังแท้จริงเรือนยอดเหล่านั้นวิสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือนพระอาทิตย์ในสารทการถวยเทพทั้งหลายได้แบบพระภิกษุณีทุกๆุกองที่นอนอยู่บนเตียงแล้วนำเอาออกไปตามลำดับพื้นหน้าผากาศถูกเอาเพดานบังไว้ทั่วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวซึ่งสำเร็จด้วยทองได้ถูกติดเป็นตราไว้ที่เพดานนั้น ธงปตาได้ถูกยกขึ้นไว้เป็นอันมากจิตตกาทานทั้งหลายมีดอกไม้เป็นเครื่องปกคลุมดอกบัวที่เกิดในอากาศเอาปลายลงดอกไม้ผุดขึ้นจากแผ่นดินพระจันทร์และพระอาทิตย์คนมองดูเห็นได้และดาวทั้งหลายส่องแสงระยิประยับอหนึง่งพระอาทิตย์ ถึงจะโครจรไปในเวลาเที่ยงก็เป็นเหมือนพระจันทร์ไม่ทำใครๆให้เร่าร้อนทวยเทพทั้งหลายพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์อันน่ายินดีและด้วยการขับร้องฟ้อนรำดีดสีตีเป่าอันเป็นทิพย์พวกนาคอสูรและพรหมต่างก็พากันบูชา พระพุทธมารดาผู้นิพพานแล้วกำลังถูกเขานำเอาออกไปตามสติกำลังพระภิกษุณีผู้เป็นโอรสของพระสุคตเจ้าซึ่งนิพพานแล้วทั้งหมดเชิญไปข้างหน้าพระโคตมีเถรีพุทธมารดาผู้อันเทวดาและมนุษย์สาการะเชิญเอาอไปข้างหลังเทวดามนุษย์พร้อมด้วยนาะ อสูนและพรมไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเสด็จไปเพื่อจะบูชาพระมารดาการปรินิพานของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นนี้ไม่การปรินิพานของพระโคตมีเทรีเจ้าอัศจรรย์ยิ่งนักในเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จนิพาน ไม่มีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นไม่เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจ้านิพพานซึ่งมีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นชนทั้งหลายช่วยกันทำจิตกาทานซึ่งสำเร็จด้วยของหอมล้วนและเกลื่อนไปด้วยจุนแห่งเครื่องหอม แล้วเผาพระภิกษุณีเหล่านั้นบนจิตตกาทานนั้นนอกจากอาัฐิส่วนที่เหลือถูกไฟไหม้สิ้นก็ในเวลานั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าววาจาอันให้เกิดความสังเวทว่าพระโคตมีเถรีเจ้าเข้านิพพานแล้วพระสลีละของพระนาง ก็ถูกเผาแล้วการนิพพานของพระพุทธเจ้าน่าสังเกตอีกไม่นานก็คงจกมีต่อจากนั้นท่านพระอานุนอันพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนท่านได้น้อมพระทาตของพระโคตมีเทรีเจ้าซึ่งอยู่ในบาทของพระนางเข้ามาถวายแด่พระโลก,กนาถ พระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าฤุษีได้ทรงประคองพระาธาตุเหล่านั้นด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสว่าเพราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงพระโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่พระภิกษุณีจึงต้องนิพพานเช่นเดียวกับลำตัวของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ ถึงจะใหญ่โตก็ต้องผีนาาดูเธออานน o ์เมื่อพระพุทธมารดาแม้นิพพานแล้วเพียงแต่สรีระก็ยังไม่เหลือไม่น่าเศร้าโศปริเทวนาการไปเลยคนอื่นๆไม่ควรเศร้าโศถึงพระนางผู้ข้ามสาครคือสงสารไปแล้ว ละเว้นเหตุอันทำให้เดือดร้อนเสียได้เป็นผู้เยือกเย็นดับสนิทด,ดีแล้วพระนางเป็นบัณฑิตมีปัญญามากและมีปัญญากว้างขวางทั้งเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าภิกษุณีทั้งหลายดูกระราภิกษุทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างนี้เถิด พระโคตมีเถรีเจ้าเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ทิพยโสธาโสทาและมีความชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ทั่วถึงปุเพนิวาสยานชำระทิพยจักสุให้หมดจดอาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก พระนางมีญาณอันบริสุทธิ์ในอัตถะธรรมะนิรุตและปฏิภานเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะเศร้าโศกถึงพระนางคติของไฟที่ลุกโครงถูกแผ่นเหล็กทับแล้วดับไปโดยลำดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดบุคคลผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยดีแล้ว ข้ามพ้นโอคะคือกามพันบรรลุอัจละบทแล้วก็ฉันนั้นย่อมไม่มีคติที่ใครๆจะรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีสติปัฏฐานเป็นโครจรเถิดท่านทั้งหลายอบรมโพชงเจ็ดประการแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีปรินิพานจบ